จักรวาลเนี่ย609นะครับทั้ง2โลกก็ได้เปิดแล้วนะครับผมใน609ครบทุกที่เนี่ยครับนะครับก็ดีใจครับวันนี้หลังจากไทยทำมาเกือบปีเราก็ได้แบบว่ามาเปิดกันแล้วในวันนี้ดูพร้อมกันครับ500คนแรกเนาะแรกของโลกนะครับผมเรารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าคือตอนถ่ายเรายังคิดภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเขาจะตัดต่อแล้วเขาจะเล่าเรื่องออกมาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นตัวเทรลเลอร์แล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไปไกลเกินกว่าที่เราจินตนาการไว้ที่เราคิดไว้ทั้งเรื่องแบบภาพเรื่องแสงเรื่องของมุมกล้องการตัดต่ออะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้ดูไปพร้อมๆกับ500ท่านแรกที่จะได้ดูไปพร้อมกับพวกเราทุกคนก็อยากเห็นรีแอคเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่ถ่ายรีแอคตัวเองเลยเราก็ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ดูเลยเหมือนกันครับผมครับความเป็นโลกคู่ขนานของมันกับฟิล์มมันจะสื่อออกมาแบบว่าคนจะแบบเข้าใจหรือเก็ตอะไรอย่างนี้ไหมด้วยความมันเป็นโลกขนานคู่อาจจะแบบคือจริงๆหลายคนนะฟุกเห็นว่าเขากังวลว่าแบบมันจะงงหรือเปล่าอะไรด้วยความนิยายบางทีมันเหมือนแบบอาจจะบางคนอ่านหลายรอบอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอ่านตัวเป็นบทซีรีส์แล้วอ่ะแล้วทางไม่ว่าจะเป็นทีมผู้กำกับพี่ก๊อฟทีมต่างๆเขาก็ช่วยพยายามเล่าให้คนดูเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับด้วยทั้งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแสงสีต่างๆครับเรารู้สึกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความงงแล้วว่าเราการถ่ายทำค่อนข้างยากที่แบบว่าเหมือนแบบกว่าจะได้แต่ละสีมาคือแบบทั้งมุมกล้องให้พยายามที่จะให้คนดูเข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับกับคาแรคเตอร์หลักของพี่โอ๊ตเนี่ยต้องเทบงเทบอยอย่างไรมันต้องแบบการจริงๆมันต้องไปดูหรือไปอะไรอย่างนี้ไหมดูแบบแล้วบทแบบก็เป็นเรื่องแรกที่รับบทเหมือนเป็นคนที่ดีที่สุดละหมายถึงว่ามีความ energy เยอะเป็นคนค่อนข้าง extrovert แบบว่าชอบเพื่อนฝูงกินแบบว่ามีการแบบดื่มสังสรรค์บ้างอะไรเงี้ยผมก็ดีครับก็เป็นอีกแนวนึงอีกอารมณ์นึงที่เราได้แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับผมเรื่องต่อไปนี่คือเสียงแบบว่าเกรทกราดกันผมก็บอกว่าชอบลุคนี้พี่โอมากนะคะกรีทกราดนะครับกล้าวใจแล้วก็กล้าวใจครับโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณครับผมยิ้มมากเห็นแล้วชอบครับคือเราก็ไม่ได้เห็นเขาในคาแรคเตอร์ที่แบบใส่ชุดหนังขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แฟนๆน่าจะตื่นตาตื่นใจครับก็รอติดตามกันนะครับว่าพี่มัมเนี่ยไม่เบาแน่นอนถึงบอสดิวเป็นไงครับบอสดิวดิวเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นผู้เป็นเขาเหมือนแบบเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เขามีความเป็น perfectionist ค่อนข้างสูงแล้วก็เกิดมาในครอบครัวที่แบบเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็ต้องมาดูแลธุรกิจครอบครัวด้วยดังนั้นก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเล่นบทที่อยู่ในช่วงวัยทำงานขณะนี้เห็นการใส่สูทเห็นการประชุมอย่างนั้นยิงปืนนะฮะเพราะถ้าคนเห็นก็จะเห็นว่าแบบโอ้โหมันก็ยากนิดนึงอ่ะเพราะว่าจะทำยังไงให้คนดูแล้วเขาอินไปกับตัวละครดิวด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่สองปีนี้ที่เราได้เล่นคู่กันครับเป็นยังไงครับเป็นแบบว่าเป็นแฟนแบบรอคอยมากแค่ไหนเป็นไงครับกระแสก็ดีใจนะเพราะว่าเราแฟนๆเรารู้สึกว่าแฟนๆเขาก็อยากเห็นผลงานของพวกเราทั้งสองคนในคาแรคเตอร์ที่มันแบบแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแล้วพอเรามีผลงานที่มันแบบคาแรคเตอร์มันเรื่องเนื้อเรื่องมันต่างกันด้วยและคาแรคเตอร์มันก็ต่างกันด้วยทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปพร้อมกับพวกเราดีใจที่แบบว่าตั้งแต่ตอนเปิดขายบัตรแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่แบบเราจะมาดูกันอีกแล้วอะไรผมน่าตื่นเต้นดีว่าจะเป็นยังไงครับผมดูไปพร้อมๆกันเรากังวลไหมด้วยความที่แบบว่าแฟนๆจะติดภาพแบบว่าความน่ารักของเราจากเดิมจากยุคที่ผ่านมาพอมาอันนี้ปุ๊บอะจะแบบอุ้ยอีกแนวนึงนะเป็นคู่เราอีกแบบนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่กังวลนะครับเพราะเราก็ทำเต็มที่สุดความสามารถเหมือนกันที่จะแบบฉีกคาแรคเตอร์ที่มันเราพยายามจะไม่อยากให้มันซ้ำกับคาแรคเตอร์เดิมๆที่ทุกคนเคยเห็นอะไรเงี้ยเนาะเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรกังวลเพราะว่าจริงๆก็เราทุกคนชมดีกว่าแล้วก็ค่อยมาแบบตีชมกันอีกทีนึงแล้วก็พยายามทำทุกคนทีมงานนักแสดงอย่างภูมิกับพี่ก๊อฟคุโยก็จะค่อยแบบเหมือนให้คำแนะนำให้แบบอยากดีไซน์ออกมาเราก็พยายามดีไซน์ในแบบของเราแล้วก็ตบเข้าออกกันให้แบบว่าเป็นมั่มดีลหรือเป็นตัวละครอื่นให้แบบว่ากลมกล่อมที่สุดอะไรอย่างนี้ครับผมเรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นทางการแสดงแล้วก็เทคนิคภาพด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับตัวฟุกเองก็รู้สึกว่าเหมือนเวลาเราถ่ายคาแรคเตอร์บางทีเราก็จะต้องแบบทำการบ้านหนักมากๆเรื่องคาแรคเตอร์ต
้องไปดูในซีรีส์เพราะว่าไม่อยากสปอยอะไรมากมันมีอะไรที่มันแบบเกินความคาดหมายของทุกคนไปค่อนข้างหลายๆในหลายอย่างอะไรเงี้ยครับในเรื่องของมุมกล้องด้วยเพราะว่าพี่กอล์ฟเองเขาก็ใช้เทคนิคที่มันแบบค่อนข้างที่จะแบบเราก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับรอดูกันดีกว่าครับผมก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องด้วยคำที่อ่านนิยายมันเนี่ยตอนต้องคือเราอ่านปุ๊บพอดีผมเป็นคนไม่ค่อยอ่านนิยายเท่าไหร่แต่พอเราต้องทำงานเราก็ต้องแบบอ่านนิยายด้วยแล้วก็อ่านเป็นบทละครด้วยบทซีรีส์ด้วยอย่างเงี้ยครับผมทำให้เราแบบเอ๊ะพยายามทำความเข้าใจจนอ๋อมันเรื่องเนี่ยจริงๆกิมมิคคอนฟลิกต์มันอยู่ตรงนี้นี่เองอะไรแบบนี้ครับผมเราแบบคนดูจะผมว่าสนุกจริงลองติดตามครับผมกะแบบว่าเอ็นซีครับอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เห็นเสิร์ฟโมเมนต์ไหมครับพี่อมทุกครับมาดิวคือจริงๆมันก็มีตามนิยายตามเนื้อเรื่องเลยครับเพราะว่ามันเป็นการเจอกันในห้อง609เนาะบนเตียงอะไรเงี้ยมันเป็นเตียงจุดเกิดเหตุอะที่มันแบบ2ตัวละครมันมาเจอกันแต่ถามว่าจะเยอะแค่ไหนจริงๆก็ลืมไปหมดแล้วอะเพราะว่ามันก็ถ่ายไปเยอะเนาะเราก็ไม่รู้มันสุดท้ายพอมันตัดออกมาแล้วมันจะเยอะน้อยแค่ไหนอันเนี้ยก็ต้องรออยู่เหมือนกันก็เรียกได้ว่าถ้าอยู่ห้องนอนก็อยู่ทั้งวันนะครับผมอยู่กับ2คนบ้างอยู่กับเพื่อนๆบ้างอะไรครับผมแล้วก็หนักหน่วงครับผมถ่ายก็หนักหน่วงนะครับคือหนักคือดูใช้คำว่าประมาณดูเดือดทั้งเรื่องของซีนอารมณ์ซีนโรแมนติกซีนพูดคุยก็มีครับก็ดูเดือดคอมเมดี้นะครับคอมเมดี้ด้วยเพราะว่าทั้งคู่เราเองแล้วกับเพื่อนๆอ่ะทั้งโลกของเดียวก็จะมีความคอมเมดี้ของผมยิ่งคอมเมดี้เข้าไปใหญ่ครูทอมแบบอย่างนี้ครูแบบโหพี่โปเต้ไอ้นะครับเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหสนานครับอย่างเวลาถ่ายซีนหรือแบบจิ้มซีนอะไรมันมีแบบยังเขินๆกันอยู่ไหมหรือว่าโอเคเข้าแบบได้เลยถ้าส่วนตัวย้อนกลับไปเอ็นซีของเรื่องนี้ค่อนข้างหนักนะครับเราคือเราก็พยายามจะให้เกียรติกันไม่ว่าแบบไม่ว่าจะเป็นซีนไหนคือแบบว่าก็ต้องเชื่อใจกันว่าเราจะแบบให้แบบพยายามอินไปในคาแรคเตอร์ที่มากที่สุดอย่างผมแต่ก็หนักอยู่นะเรื่องนี้ใช่มันก็หนักแหละครับแต่ว่าด้วยความที่มันก็ไม่ได้แบบโหดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะมีด้วยของการแบบภาพใช่แบบภาพเป็นศิลปะมุมสวยอะไรเงี้ยใช่จะทรงจะแสงอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบอาร์ตมากกว่าแล้วอย่างพี่โอมเนาะเรื่องนี้ต้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์ครับพี่ฟุ้งได้แบบซ้อนหรือยังเอ่ยนี่ครับเห็นในตัวอย่างแล้วก็มีซ้อนไปนิดหน่อยข้างนอกพี่โอมเขาไม่ขับสิข้างนอกผมปั่นจักรยานที่บ้านมี BM นะครับ BMX คืออะไรจักรยานใช่ไม่รู้จักอะครับไม่รู้จักเดี๋ยวให้พี่โอมาไปสอนโอเคมาตายละอย่างงานของเราช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีกันตั้งหรือยังเป็นแบบเค้าดาวหรือแบบไปเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยเค้าดาวกับแฟนๆหรือว่าจะเค้าดาวกับเค้ากับตัวเองตอนนี้ก็แพลนงานของเดือนหน้านี่ยังไม่ออกครับผมแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆมีเดินสายโปรโมท609ด้วยสิ้นปีก็เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวบอกว่ากันเจอกันก็ถ้าสิ้นปีถ้าไม่ได้มีอะไรผิดคาดก็จริงๆก็ไม่ได้อาจจะไปไหนจะอยู่แบบเขาดาวกันเองอะไรเงี้ยครับกันเองกับทุกๆคนแฟนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่คู่กันไหมเขาดาวเราจะได้เห็นภาพเอ๊ะไม่แน่หรอกไม่แน่แฟนๆลุ้นรอกันครับก็ต้องรอดูครับครับผมก็ฝากซีรีส์นะครับ609 Bedtime Story นะครับผมก็สามารถรับชมได้ทาง VTV ครับผมออนวันแรกนะครับวันที่2ธันวาคมนะครับคือทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มนะครับก็เหมือนที่พี่โอมบอกทาง VTV นะครับผมก็รับชมอาทิตย์ละ1ตอนแต่ว่าถ้าอยากดูล่วงหน้า1ตอนเนี่ยก็สมัคร VIP กันนะครับฝากด้วยครับ